ามาเริ่มกันที่เนื้อหาของเราในวิชานี้กันเลยนะคะ English for Communication ก็อันดับแรกเนาะเราจะเรียนกันไปทีละพาร์ททีละพาร์ทนะคะในพาร์ทแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับ conversation between pharmacist and patient at a hospital เนาะจะอยู่ใน setting ของ hospital นะคะอันแรกเนาะเรามาดูสเต็ปกันดีกว่านะคะ basic step in communication between hospital pharmacist and patients สเต็ปหลักๆเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด8สเต็ปแต่ในที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับกรณีไปแล้วแต่เคสแล้วแต่บางรายเนาะคนไข้บางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องถึง8สเต็ปในที่นี้ก็ได้แต่นี่คือเอาเป็นเบสิกเป็นหลักละกันว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น8สเต็ปไม่น่าจะเกินไม่น่าจะมีอะไรเยอะมากกว่านี้หรือว่าอาจจะมีน้อยกว่านี้ได้บ้างในบางกรณีที่อาการไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะอ่ะเรามาเริ่มดูกันที่สเต็ปแรกเลยเนาะสเต็ปแรกเนี่ยจะเป็น opening conversation เป็น greeting นะคะก็คือการทักทายผู้ป่วยหรือว่าคนไข้นั่นเองสเต็ปที่2ก็คือ confirming patient name ยืนยันชื่อของผู้ป่วยอาจจะเป็นทั้งชื่อจริงแล้วก็นามสกุลเพื่อให้เป็นการ double check เนาะเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าผู้ป่วยที่มารับยาที่ห้องยาที่โรงพยาบาลเนี่ยถูกคนนะเราจ่ายยาให้ถูกคนเนาะสเต็ปที่3นะคะก็คือ asking patient symptom ตัวนี้แปลว่าอาการนะคะอาการนะคะสเต็ปที่4ก็คือ asking patient's diagnosis from a doctor patient's diagnosis from a doctor diagnosis ตัวนี้แปลว่าอะไรคะพวกเราน่าจะคุ้นชินคำนี้เนาะ diagnosis แปลว่าการวินิจฉัยนะคะการวินิจฉัยเป็นnow เนาะถ้าเป็น verb จะเป็นคำว่า diagnose ธรรมดานะคะในที่นี้เป็น now แปลว่าการวินิจฉัยก็คือแล้วที่คุณหมอวินิจฉัยมาตกลงเราเป็นอะไรกันแน่นะคะก็อยู่ในสเต็ปที่4สเต็ปที่5 asking medication history ก็คือถามประวัติการใช้ยานั่นเองนะคะถามประวัติการใช้ยานะ medication history สเต็ปที่6ก็คือ asking allergy history ถามเกี่ยวกับการแพ้ยาแพ้ยาอะไรไหมถ้าไม่ก็โอเคไม่ถ้า yes ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีบทสนทนาอะไรที่เราสามารถพูดหลังจากนี้ได้บ้างนะคะสเต็ปที่7 dispensing ตัวนี้แปลว่าการจ่ายยานะ dispensing การจ่ายยานะและสุดท้ายก็คือ closing conversation มี opening แล้วแล้วก็เราก็ต้องมี closing ด้วยนะคะทีนี้มาดูอันแรกกันเลยนะอันแรก greeting and confirming the patient อันนี้ขอรวบไปเลยเนาะ2 step นะคะการทักทายไม่มีอะไรมากอย่างที่ให้ดูชีท vocab ไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะให้อันนั้นให้พวกเราไปศึกษาเองเนาะเพราะว่าเป็น basic greetings แล้วก็เป็น daily conversation ทั่วๆไปนะคะอันนี้ครูย่อสรุปมาให้เลยก็คือจะเหลือเท่านี้ถ้าเราไม่ได้สนิทกับคนไข้มากหรือว่าผู้ป่วยมากเนี่ยเราสามารถใช้พวกนี้ได้เลยนะมันเป็นเบสิกนะ good morning good afternoon good evening เนาะอันนี้เซฟสุดหรือว่าเราจะใช้คำว่า hello ก็ได้นะ hello ก็ได้แต่ว่าถ้าเราสนิทกับผู้ป่วยหรือคนไข้เนี่ยเราอาจจะเป็นญาติสนิทหรือเป็นเพื่อนกันเราสามารถทักโดยใช้คำว่า hi ตัวนี้ก็ได้แต่ให้ระมัดระวังนิดนึงถ้าใช้ hi เนาะจะเป็นคำทักทายที่ไม่เป็นทางการนะคะไม่เป็นทางการซึ่งเหมาะสำหรับคนที่คุ้นเคยฉะนั้นถ้าเราไม่ชัวร์เนาะเราอาจจะทักเขาว่า hello ก็ได้ค่ะหรือว่า good morning good afternoon good evening ก็เซฟสุดเนาะระหว่างที่แบบผู้ป่วยได้คิวนัมเบอร์แล้วเขาประกาศเรียกแล้วผู้ป่วยกำลังคนไข้เนี่ยกำลังเดินมาที่ห้องจ่ายยาใช่ไหมอันนี้จำลองเป็นห้องจ่ายยาแล้วกันเนาะอันนี้ pharmacist อันนี้เป็น pharmacist เป็นเภสัชกรขณะที่เขากำลังเดินมาเนี่ยมันก็จะมีคิวนัมเบอร์รันใช่ไหมแล้วก็ต้องเกิดการทักทายก่อนไม่ใช่แบบมาถึงโจโลปุ๊บจ่ายยามันก็คงไม่ใช่เนาะมันก็ต้องมีแบบเป็นเซอร์วิสนิดนึงนะคะก็มีการทักนิดนึงนะคะทัก greetings เสร็จปุ๊บเภสัชกรเนี่ยก็จะยืนยันตัวผู้ป่วยถามยืนยันตัวผู้ป่วยเรียก queue number มาเรียบร้อยเขาก็จะถามเลย what is your name คุณชื่ออะไรคะทั้งที่เขาก็รู้อยู่แล้วแหละแต่เป็นการ double check เนาะเพื่อให้การจ่ายยาถูกต้องนะคะไม่สลับคนไข้กันนะคะ what is your name คุณชื่ออะไรหรือ are you Mr. Miss or Mrs.Joanna ใช่ไหมคุณชื่อนี้ใช่ไหมนามสกุลนี้ใช่ไหมเนาะหรืออาจจะบอกว่าอาจจะถามว่า please tell me your name โปรดบอกชื่อของคุณชื่ออะไรคะก็ให้เขาบอกมาว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเนาะ
ีกกรณีหนึ่งหากผู้ป่วยไม่ได้มารับยาไม่ได้มารับยาเองเราก็สามารถถามถึงผู้ป่วยได้ในบางกรณีที่คนไข้อาจจะเจ็บหนักไม่สบายมากแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือว่าพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรับยาแทนเนาะมารับยาที่ห้องยาแทนถ้าข้างบนนี้เขาถามแล้วแต่ว่าเขาตอบว่า no ไม่ใช่อะไรเงี้ยเราก็สามารถถามต่อได้ว่า did the patient come with you ผู้ป่วยมากับคุณไหมถ้ามาคนไข้จะตอบว่าอ๋อ yes she's sitting there เขานั่งอยู่ตรงนั้นนั่งรออยู่ตรงนั้นเนาะคนที่มารับอาจจะเป็นแฟนอะไรเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นพ่ออาจจะเป็นแม่ก็ได้หรือเขาอาจจะหลังจากที่ถาม did the patient come with you เสร็จปุ๊บเขาก็อาจจะถามต่อ what is the relationship between you and the patientความสัมพันธ์ของคุณเป็นอะไรคะเนาะเป็นอะไรกันอาจจะเป็นแม่ไหมเป็นพ่อไหมเนาะเป็นอะไรกับผู้ป่วยนะคะและสุดท้าย Are you the person who are taking care of the patient? Are you the person who are taking care of the patient? คุณเป็นคนที่จะดูแล taking care แปลว่าดูแลเนาะอีกคำหนึ่งที่แปลว่าดูแลก็สามารถใช้คำนี้ได้ look after นะคะคำนี้ก็ได้นะ look afterAre you the person who are taking care of the patient? ลองสังเกตอะไรที่เป็นประโยคคำถามที่มีเครื่องหมาย question mark เราจะ stress เสียงสูงนะคะเพื่อให้รู้ว่านี่คือประโยคคำถามเนาะ conversation หรือการ communication พวกนี้การออกเสียงชัดจะช่วยได้มากในการสื่อสารเนาะโดยเฉพาะเป็นภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษภาษาอื่นอะไรเงี้ยค่ะพยายาม pronunciation พยายามออกเสียงให้ชัดperson ก็ person patient ก็ patient เนาะเอาให้ชัดนะคะสำหรับประโยคนี้คุณเป็นคนที่ดูแลผู้ป่วยใช่ไหมเพื่อที่เราจะได้อธิบายการใช้ยาให้ได้ถูกต้องนะคะ Are you the person who are taking care of the patient เนาะบางทีแม่อาจจะมารับยาแทนลูกเพราะว่าลูกเด็กอยู่อะไรเงี้ยค่ะเนาะอันนี้คือ confirming the patient's name เนาะ step ที่2นะคะ